ครับผมสบายดีมั้ยครับสบายดีครับสบายดีนะครับไม่เจอกันตั้งนานนานเจอกันหลายเท่าไหร่โอ้โหอันดับแรกเลยครับผมเวลคัมโฮมครับขอบคุณมากเลยครับผมนะครับยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับที่สำคัญมากเลยวันนี้นะครับวันนี้หลายคนมีคำถามเยอะมากถามก่อนเลยฮะตื่นเต้นไหมครับตอนนี้กลับมาที่บ้านกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวโซโล่ที่บ้านความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้มันเป็นความผมมันเป็นความเสร็จที่แบบ amazingที่มันแบบไม่เชื่อว่ายังไม่เชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของผมที่ประเทศไทยที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมต้องทำให้ดีจริงๆอ่ะแล้วก็คือต้องโชว์ให้แฟนคลับพาเทสชาวไทยแล้วก็คนไทยที่มาดูที่มาดูเนี่ยได้เห็นว่าคุณก็ทำได้อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งมันเป็นการโชว์ตัวเองด้วยแหละแบบมันเป็นการเป็นการพิสูจน์กับตัวเองด้วยว่าตัวเองก็ทำได้อะไร พี่คุณทำได้อยู่แล้วต้องทำครับผมเชื่อว่าฮอตเทสทุกคนให้กำลังใจพี่คุณอยู่แล้วแต่ว่าโซโล่คอนเสิร์ตครั้งนี้กับโฮมเนี่ยแน่นอนว่าโฮมที่อื่นก็จะเป็นในส่วนของคอนเซ็ปต์คำว่าโฮมใช่ครับแต่โฮมที่เมืองไทยโฮมจริงๆมันไม่เหมือนใครกับที่อื่นความพิเศษมันอยู่ตรงไหนแล้วพี่คุณบอกสักนิดนึงฮะความพิเศษอยู่ที่คนดูมากกว่าเลยว่าฮอตเทสชาวไทยก็น่าผมว่า ไม่เหมือนใครในไม่เหมือนอาร์เทสประเทศอื่นแล้วใช่ไหมสวยก็ผมว่ากระดาษคอนเทนต์นี้ก็จะมีพิเศษจริงๆพิเศษมากกว่าคนอื่นนะครับผมก็แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็จะมาดูกันพรุ่งนี้ว่าจะไว้ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนที่เราจะมาถึงคอนเสิร์ตโซโล่เดี่ยวครั้งนี้หนักใจเลยครับความเตรียมการ หนักใจมากมีอะไรที่แบบต้องเครียดไหมกลุ้มใจเรื่องอะไรไหมหรือกังวลเรื่องอะไรไหมครับก่อนที่จะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแบบทุกเรื่องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตามสไตล์แนวเพลงที่ผมชอบที่คุณทำเนี่ยมันเป็นเพลงที่ง่ายๆครับจริงๆไม่ได้เพลงที่ต้องเต้นหนักหรือว่าเป็นเพลงที่ฝังสบายๆแต่ถ้าคุณจะทำคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วแบบร้องเพลงสบายๆมันก็ดูเหมือนกับแบบไม่พยายามขนาดนั้นใช่ไหมอาจจะเลยใช้มาชิลไปครับ เลยบอกเลยว่างั้นผมขอเล่นดนตรีด้วยแล้วกันแจมกับตัววงไปเลยวงดนตรีไปเลยแล้วก็นั่นแหละเรื่องใหญ่เลยครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการและกังวลตอนแรกใช่ครับผมเพราะว่าผมพูดอย่างนั้นออกมาทุกคนบอกว่าชอบคือทุกคนที่ประชุมกันเขาบอกว่าชอบคอนเซ็ปต์มันก็แบบนักดนตรีก็มาเล่นเล่นเล่นขึ้นดนตรีแล้วก็ร้องไปด้วยอะไรเอาละอันนี้เอาละซื้อเรื่องใหญ่เลยครับโอ้โหผมต้องกลับไปซ้อมต้องกลับไปแบบแล้วก็ผมพยายามจะปรุงคุณภาพของ คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทีไม่ว่าแสงหรือว่าดนตรีอะไรเงี้ยพยายามจะทําให้มันเป็นสไตล์ผมให้มากที่สุดก็เลยแบบก็เลยหนักนิดนึงในการซ้อมกันอะไรเงี้ยพอกังวลเรื่องงานพอได้ซ้อมกับวงแล้วพอได้คุ้นชินรู้สเต็ปนู่นนี่แล้วสบายใจขึ้นไหมจริงมันก็มันสบายใจขึ้นแต่ก็มันด้วยความที่การแสดงเราแบบอย่างเต้นเนี่ยมันเต้นด้วยร่างกายใช่ไหมครับมันแบบมันจําได้ร่างกายจําได้ไปเองแต่ว่าเล่นดนตรีบางที บางทีมันมีหลายอย่างเข้ามาทําให้แบบหลุดอยู่ดีก็หลุดออกไปแล้วก็เล่นผิดเพี้ยนมีบ้างอะไรมันซึ่งมันต้องคิดหลายอย่างมากในการแสดงมันก็จะหนักกว่านิดนึงครับผมซึ่งเล่นทุกครั้งแสดงทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะมันเป็นฟิลแบบหลายครั้งแล้วก็อยากให้มันดีทุกครั้งด้วยใช่ใช่เนาะอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าโซโล่คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยวันนี้คือกลับบ้านจริงๆครับผมแต่ก่อนหน้านี้ไปโซโล่
ญี่ปุ่นเกาหลีก่อนครับตอนเกาหลีเลยเกาหลีนี่คือครั้งแรกเลยกับการก้าวขึ้นเวทีในนามของการโซโล่คอนเสิร์ตของนิชคุณรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศตอนนี้คือตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นหลายวันก่อนที่จะขึ้นเลยเหรอครับก็พอมาถึงที่ฮอลแล้วแบบก็ซ้อมอะไรเสร็จปุ๊บก็เข้ากลับไปห้องพักห้องพักผมก็จะมีเปียโนตั้งอยู่ครับไปนั่งเล่นไม่ให้ใครเข้ามาในห้องเลยขอมีสมาธิซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากพอเล่นจบแล้วจบโล่งอกมากเลยโล่งอกมากเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่
มันจบลงด้วยไม่มีอะไรผิดพลาดมากมายขนาดนั้นจบลงด้วยความสุขถูกไหมสุขมากครับคืออย่างแรกที่ผมอยากจะทำคือให้ความสุขกับคนดูครับคือโชว์ความเป็นผมมากแล้วก็ไม่อั้นเรื่องไม่ว่าจะพูดเรื่องดนตรีการร้องการแสดงผมให้เต็มที่และอย่างที่สองคือทำให้ผิดพลาดน้อยที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงสดมันเราเป๊ะไม่ได้ทุกครั้งใช่ไหมเรื่องร้ายมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนี่ชุกุลก็คือตอนแรกๆผมไม่เข้าใจในจุดนั้นว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องเพอร์เฟกต์ 100% แต่พอได้แสดงคอนเสิร์ตมากับ 2PM เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยครับเราก็รู้เลยว่ามันความสำคัญของคอนเสิร์ตไลฟ์เนี่ยมันคือโมเมนต์นั้นที่เราส่งพลังออกมาให้กับคนดูได้มากขนาดไหนโดยที่เราแบบอย่างที่เราคิดแสดงอยู่แล้วต้องไปคิดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยคนดูก็จะแบบผมว่ารู้แหละว่าเราแค่ร้องเพลงแค่ฟังเฉยแต่ถ้าสมมติเราอยู่กับคนดูเราส่งพลังให้กับคนดูก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นนะครับผมอยู่ตรงนั้นโมเมนต์นั้นก็อย่างที่บอกว่าโฮมแต่ละประเทศไม่เหมือนกันใช่ครับผมเนาะจะยิ่งโฮมประเทศเราที่อยู่ที่บ้านเกิดเองด้วยใช่รับรองฮะพรุ่งนี้ผมว่าฟินกันทั้งบ้านแน่นอนหวังว่าจะชอบกันครับเมื่อกี้พี่นิชคุณพูดถึง 2PM ครับเนาะสมาชิกใน 2PM แต่ละคนครับให้กำลังใจในการโซโล่คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังไงบ้างมาดูกันเกือบทุกคนแล้วนะฮะที่ตอนที่เกาหลีเนี่ยมาเหลือมี2คนที่ตอนนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ทหารครับอยู่ในกรมมาไม่ได้ก็เลยชันซองเทคแล้วก็ชุนโฮมาดูแล้วเขาก็ชอบเขาก็บอกเขาอึ้งว่าก็ทำได้ดีอะไรเพราะว่าผมในทูเกมจะไม่ค่อยมีบทบาททางด้านดนตรีสักเท่าไหร่ผมไม่เคยแสดงตัวว่าผมเป็นนักดนตรีอะไรนะครับแต่ว่าพอมาโซโล่นี้แล้วคือทุกอย่างผมต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างครับก็เลยต่างละคนก็อึ้งกันว่าก็เก่งดีอะไรแบบนี้ชอบสนุกดีก็บอกว่าเป็นรูปแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนครับคืออยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นไอดอลนะฮะแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะไม่เหมือนคอนเสิร์ตไอดอลที่เคยเจอกันมาอย่ารีบออกตัวไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีครับคือแบบมันจะมีความอย่างผมมันคือชื่อมันคือโฮมใช่ไหมคือบ้านนะมันคือความสบายในตัวมากกว่าไม่ใช่แบบเราอยู่ดีผมก็โผล่มาจากพื้นเวทีไม่มีไม่ได้ใช้ตังค์เยอะขนาดนั้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วใช่พรุ่งนี้แล้วนึกมีแอบชวนหนุ่มๆ 2PM มาดูเมืองไทยเพราะว่าไม่กล้าชวนครับต้องคอยเดี๋ยวเขาให้ผมออกค่าเครื่องบินเราไม่กล้าชวนไม่คือเขาดูแล้วที่เกาหลีก็เลยไม่ได้เสียดายนะครับถ้ามานี่ใช่ครับผมคงต้องขึ้นแล้วล่ะอ่ะมาถึงเรื่องของอัลบั้มเดี่ยวบ้างดีกว่านะครับซึ่งเราเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะเราได้ฟังอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเลยก็คือมีครับในประเทศญี่ปุ่นกันก่อนนะครับก่อนจะไปเปิดตัวที่เกาหลีนะครับครับซึ่งแน่นอนว่าพี่นิชคุณนี่ทั้งเนื้อร้องทำนองคิดนู่นคิดนี่เยอะแยะมากมายมีส่วนร่วมเกือบทุกเพลงในอัลบั้มเลยฮะหนักใจแล้วเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากครับช่วงนั้นอัลบั้มมีเนี่ยผมใช้เวลาแต่งประมาณ7 เดือนได้เพราะว่าเกือบปีเลยมันเป็นอัลบั้มแรกที่ผมทำขึ้นมาผมคือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ครับเปียโนผมพอเล่นได้แล้วก็เลยแบบเล่นเปียโนไปร้องไปแต่งไปแล้วก็ส่งไปให้กับคนนักแต่งที่ทำงานด้วยกันเขาก็ช่วยบอกความคิดช่วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นแต่ผมอยากทำให้มันเป็นของผมไม่ใช่แบบแต่งมานิดเดียวแล้วให้เขาไปทำต่อนะผมไม่พอใจตรงนั้นเลยมันผมไม่พอใจในตรงนั้นก็เลยคุมทุกขั้นตอนทำทุกอย่างเลยก็เลยหนักหน่อยแต่ว่ามีเพลงนึงครับซิงเกิลที่มีชื่อว่าอัมเบราครับผมนะอัมเบรานี่บอกเลยว่าทุกคนอึ้งทึ่งมากเพราะมันมีหลายเวอร์ชันหลายภาษามากมีอะไรบ้างฮะพี่นิคุณนะฮะมีภาษาไทยอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนแต่ละภาษานี่อันไหนแต่งยากสุดเลยผมว่าด้วยน้องจีผมตอนแรกผมแต่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวครับใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เขาไปแปลไปให้เป็นภาษาจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีวันนี้ผมช่วยกันคิดนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ครับว่าไทยกับอังกฤษเนี่ยผมเป็นคนที่แต่งเนื้อร้องเองก็อันไหนยากสุดนะผมว่าภาษาไทยก็ค่อนข้างยากผมพยายามหาคำสวยๆมาใส่เข้าไปด้วยตัววรรณยุกต์ของเราใช่ไหมใช่แต่แล้วก็แบบคือผมเขียนตอนแรกเขียนด้วยมือแล้ว
็คือตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยจำได้มากผมอยู่เมืองไทยรู้สึกถ่ายโอ้ยเนี่ยถ่ายหัวหินท้องที่มาท้องเอกอ๋อท้องเอกอ๋อครับตอนกลับมาถ่ายท้องเอกแล้วก็นั่งอยู่ในห้องแล้วก็เขียนนะครับก็ต้องค่อยๆถามแมเนเจอร์ที่เป็นคนถ่ายว่าคำสะกดยังไงคำนี้สะกดยังไงแบบผมไม่ได้เขียนนานแล้วก็เลยสะกดผิดสะกดถูกบ้างงั้นแสดงว่าเวอร์ชันที่ยากที่สุดนี่น่าจะเป็นภาษาในการร้องฮะในการร้องจะเป็นภาษาจีนฮะภาษาจีนยากสุดการถ้าผมไม่แต่งแค่สองภาษาเองก็เลยว่าภาษาไทยก็ไม่ง่ายก็ไม่ใช่ง่ายเลยใช่ แล้วที่สำคัญเลยนะครับมีหลายคนเคยถามไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดต้องเลือกเพลงที่ชอบที่สุดในอัลบั้มมีแล้วส่วนใหญ่พี่นิจจุบุญก็ตอบว่าเพลงมาเสมอใช่ใช่ทำไมมันพิเศษยังไงสำหรับเพลงนี้ผมชอบเมโลดี้ของมันนะครับจริงๆเพลงนี้ผมแต่งตอนอยู่เมืองไทยเหมือนกันตอนนั้นกำลังนั่งรถไปที่หัวหินนะครับ อยู่บนรถตู้เลยครับแล้วก็มายังไงครับเพลงนี้ก็คือพังเพลงไว้แล้วมาอยู่ดีก็ที่ใช้ได้ก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วก็ค่อยไปใส่เนื้อทีหลังใช่ครับเลยชอบผมชอบตอนแรกผมจะแต่งมาใช้เป็นเพลงเร็วหน่อยแต่ฟังเพลงอื่นที่แต่งออกมาหมดแล้วมันมีแต่เพลงช้ามันมีแต่เพลงแบบไม่มีเพลงเปียโนเพลงประหลาดเพลงช้าก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นเพลงเปียโนไปเลยครับแกเป็นเพราะไปเลยถูกใจก็เลยถูกใจทำเราของคนชอบเพลงช้าอ่ะพูดถึงเพลงที่ชอบที่สุดได้กับมาสแต่เพลงไตเติ้ลไม่ใช่เพลงมาสใช่ครับผมเพลงไตเติ้ลนั้นเป็นเพลงลัคกี้ชาร์มลัคกี้ชาร์มทำไมต้องเลือกเพลงนี้เป็นเพลงไตเติ้ลในอัลบั้มนี้ครับเพราะผมว่ามันฉีกแนวดีนะเพราะว่าจากทุกคนในวง JPM เขาเคยออกโซโล่อัลบั้มกันมาหมดทุกคนแล้วแล้วก็เพลงแต่ละคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแบบมีบีทนิดนึงเร็วๆแล้วก็มีเป็นเพลงเต้นๆหน่อยครับซึ่งผมฟังดูลัคกี้ชาร์มแล้วแบบจริงๆมันลัคกี้ชาร์มออกมาพร้อมกับบริดจ์แล้วก็ทางบริษัทตอนแรกอยากให้เอาบริดจ์เป็นไตเติ้ลเป็นบริดจ์เป็นไตเติ้ลใช่แต่ตอนแรกผมก็ชอบทั้งสองเพลงแหละครับแต่ว่าผมถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกับการเป็น 2PM ทั้งวงสิถ้างั้นผมขอเอาเพลงนี้เป็นไตเติ้ลแล้วกันมันจะได้ดูเหมือนว่าฉีกแนวมาแล้วแบบเป็นตัวผมมากกว่าเป็นนิชคุณโซโล่ออกมาใช่ๆครับผมก็เลยเลือก Lucky Charm แล้วก็ผมซื้อกีตาร์แล้วก็ซ้อมเล่นกีตาร์เพื่อจะเล่นเพลงนี้บนเวทีครับเอาละครับโหพรุ่งนี้ต้องฟินแน่นอนเลือกเพลงเลือกอัลบั้มครับเดี๋ยวเราไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องผลงานภาพยนตร์กันซะหน่อยครับเนาะตอนที่วินิจฉุลเล่นซีรีส์เล่นหนังเล่นนู่นนี่เล่นเยอะแยะไปหมดเลยตอนนั้นบรรยากาศการเป็นนักแสดงเป็นไงบ้างครับสนุกไหมบรรยากาศการเป็นนักแสดงผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบแล้วก็แต่คือมันสนุกผมว่ามันคนละฟีลมากกว่าอย่างการเขาเรียกว่าอะไรการแสดงบนเวทีเราจะได้เห็นฟีดแบ็กครับตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรเลยตรงนี้แอคได้เลยแอคได้ทันทีเลยแต่การแสดงเนี่ยเราต้องรอให้หนังออกมาก่อนละครออกมาก่อนถึงจะรู้ที่แอคของคนเลยครับผมมันก็จะเป็นความตื่นเต้นที่แตกต่างกันไปมากกว่าแล้วเรื่องน้องพี่ที่รักเลยครับพี่ชมพูนี่ครับมีโอกาสได้ไปโปรโมทเรื่องนี้หลายที่มากๆใช่ใช่ใช่หลายประเทศเหมือนกันไปที่ไหนบ้างเล่าให้ฟังคร่าวๆมีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีเกาหลีที่ไหนไต้หวันญี่ปุ่นถามใครเอางี้น่าจะรู้ที่ไล่มาทั้งหมดประทับใจในการไปโปรโมทหนังเรื่องนี้ที่ไหนมากที่สุดน้องพี่ที่รักไปโปรโมทแล้วประทับใจมากๆเลยเรื่องนี้ไทยแน่นอนอยู่แล้วต่างประเทศแล้วกันนอกจากไทยผมว่าไต้หวันกับมาเลเซียก็ค่อนข้างให้ความตอบรับดีครับใช่ผมก็คือเป็นหนังครับจริงๆเป็นหนังครั้งแรกที่ผมได้ออกเป็นสายโปรโมทอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมันเป็นก็ตกใจนิดนึงว่าคนมาดูเยอะคนมาให้ซัพพอร์ตเยอะทีเสียว่าต่างประเทศนี่ก็ให้การตอบรับในการแสดงของวินิจคุณดีมากๆเลยไม่ขาดเหมือนกันแต่คือที่ดีใจคือเขาให้ความสนใจกับหนังไทยครับแล้วก็ไปได้ไปฉายหลายสิบประเทศในสัปดาห์นะแล้วผมก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่แบบเรื่องนี้สนุกมากผมชอบผมก็ดูแล้วเหมือนกันก็สนุกดีครับใช่ผมชอบจริงๆอ่ะโอเคไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักร้องนักแสดงมาหมดเยอะแยะแล้วตอนนี้เป้าหมายของนิชคุณครับที่วางเอาไว้
ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าคืออะไรครับปีนี้นะฮะปีนี้มีงานแสดงเข้ามาเยอะเลยโดยที่ผมไม่ได้คาดหวังแล้วแบบเขามีออฟเฟอร์เข้ามาเยอะแต่ผมก็พยายามจะทำให้มากรับไปเรียกฮะรับไปเรียกตอนนี้รับไปแล้วเพิ่งกำลังถ่ายอยู่เรื่องนึงอะไรนะรับทุกอย่างรับทุกอย่างไม่เรื่องมากเลยแต่ว่าตอนนี้คือถ่ายกำลังถ่ายอยู่ซีรีส์อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็มีหนังอีกเรื่องนึงแสดงว่าปีนี้จะเป็นเรื่องของพาร์ทการแสดงเยอะเลยแต่ว่าไม่ใช่มีการแสดงก็มีเพลงด้วยครับมีเพลงอะไรก็ปลายปีเนาะเราไปรอหน่อยรอหน่อยนะครับครับผมย้อนกลับไป11ปีจนถึงตอนนี้ครับนิชคุณภูมิใจอะไรในตัวเองมากที่สุดณวันนี้ครับผมว่าอัลบั้มแรกกับคอนเสิร์ตครั้งแรกนะเพราะว่าอย่างแฟนคลับผมรู้แหละว่าผมไม่ได้แบบเป็นนักร้องนะไม่ได้เป็นดีโวโก้ในกลุ่มเราแบบไม่ได้เป็นคนที่ร้องเก่งเต้นเก่งอะไรฟังผมพูดก่อนสิไม่ได้เป็นคนเก่งในด้านดนตรีครับผมเคยคิดอย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งอัลบั้มนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้ทำไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดใน 2PM แต่เราก็ทำได้แค่เราตั้งใจทำแค่เราแบบอยากจะทำมันเราแบบสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้มันก็ทำได้ขึ้นมาเลยเป็นการภูมิใจในตัวเองว่าแค่พยายามมากกว่านี้ก็น่าจะทำได้ดีนี่แหละเอางั้นอัลบั้มหน้าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เป็นการบอกตัวเองว่าอยู่ทำได้อยู่ทำได้พี่คุณอาจจะพี่คุณจะพูดบอกตัวเองเสมอเลยว่าครับไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดร้องเก่งที่สุดแต่พี่นิชคุณรู้บอกว่าตั้งแต่ที่ผมรู้จักพี่ในนามของทูเบียผมรู้สึกว่าพี่เป็นคนไทยคนนึงที่เก่งมากเอาที่ผมพูดจริงๆถูกไหมฮะถูกไหมครับจริงๆคือผมเห็นพี่แรกๆสมัยเป็น 2PM แรกๆผมรู้สึกโหจริงจนถึงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าพี่คุณพี่จงภูมิใจในตัวเองจริงก็พี่เก่งมากๆนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวที่ภูมิใจฮอตเทสเมืองไทยก็ภูมิใจในตัวพี่ที่พี่รู้อยู่แล้วอยากบอกอะไรพวกเขาบ้างครับวันนี้ต้อนรับกลับบ้านกันอย่างอบอุ่นพร้อมกันไปดูคอนเสิร์ตโซโล่พรุ่งนี้อยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ขอโทษนะฮะที่ต้องใช้เวลาแบบกว่า11ปีถึงจะมีอัลบั้มแรกอัลบั้มเดี่ยวแรกโซโล่คอนเสิร์ตเดี่ยวแรกนะฮะก็ขอโทษที่ให้รอนานแต่ว่าหลังจากนี้ก็ถือว่านี่เป็นก้าวแรกของผมแล้วกันในการเป็นศิลปินในการเป็นนักดนตรีในการเป็นนักร้องครับแล้วก็หลังจากนี้ผมจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าผมทำได้ดีกว่านี้ yeah. ไม่หยุดแค่นี้ okay. จะก้าวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับขอเสียงรับกับนิชคุณดังๆเลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญผู้จัดของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าเล็กๆไม่ครับอาชีพใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเรียนเชิญ CEO บริษัทอาชีพ Activation จำกัดครับคุณชนิชาสีทองครับมอบของที่ระลึกนะครับสำหรับโซโล่คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับปรบมือกับพี่นิดดังๆนิดนึงครับผมแล้วก็มอบช่อดอกไม้ให้กับนิชคุณด้วยนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับนิชคุณกลับบ้านนะครับและนี่คือครั้งแรกเลยนะครับเวลคัมโฮมของแท้เลยครับสำหรับนิชคุณในครั้งนี้ฮะแล้วก็มีช่อดอกไม้ด้วยนะครับได้เลยครับมอบช่อดอกไม้อีกสักหนึ่งช่อนะครับเอาละโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บช่อดอกไม้กับกรอบรูปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ขออีกหนึ่งรูปแบบไม่มีดอกไม้แล้วก็กรอบรูปนะครับเด็กชายด้านหลังนิดนึงนะฮะเรียนเชิญด้านหลังครับเอาละครับลำดับต่อไปเดี๋ยวพี่นิดยืนรอข้างหน้านี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญนะครับคุณอัญชิสาธนาวิมลวัฒน์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแล้วก็คุณธเนศพิพัฒน์เตชะวิวัฒน์ธรรมรงค์ครับ